ำจากเทียนพี่เมย์พี่เมย์ค่ะ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 อธิบายตรงนี้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวมีรักอธิบายเลยอธิบายเลยว่าเป็นอะไรประมาณแค่นี้ได้ไหมแค่นี้ได้ไหมได้ค่ะแค่นี้เดียวเลยเนาะมาให้เจอในยุคนี้อันนี้นะครับเขาเรียกว่าต้นคือดอกพึ่งของชุมชนลาวคือถ้าเป็นสมัยก่อนบ้านที่มีฐานะน้อยก็จะทำเป็นต้นแต่ถ้าบ้านที่มีฐานะสูงก็ทำเป็นดอกพึ่งจะถวายได้อย่างเดียวคือวันออกพรรษาแล้วเขาก็จะเห็นจากบ้านใช้กองดาวเห็นแล้วจากบ้านเขาก็จุดเทียนไปจนไปถึงวัดพอถึงวัดเขาก็จะทำการทอดผ้าบนสกุลแล้วก็จุดเทียนจุดเขาเรียกถวายประทีปจุดประทีปแบบนี้นะคะประทีปสมัยก่อนจะทำจากมะพร้าวผสมกับขมิ้นแล้วก็จุดให้มีกลิ่นอันนี้คือคนลาวใช่ไหมคะใช่ค่ะของลาวแท้ๆลาวแบบดั้งเดิมเลยจริงๆเลยจ้าแล้วเขาก็เป็นวิวัฒนาการมาเป็นหอพึ่งในปัจจุบันจ้ามีเซนต์ไอ้นี่ดิฟเฟอร์เรนซ์ดิสโทรดิคันโหลดิมาที่นี่คือคอนเทรนด์โมชิปปิ้งดิสโทรดิคันโหลดิมาที่นี่คือคอนเทรนด์โมชิปปิ้งดิสโทรดิคันโหลดิมาที่นี่คือคอนเทรนด์โมชิปปิ้งดิสโทรดิคันโหลดิมาที่นี่คือคอนเทรนด์โมชิปปิ้งดิสโทรดิคันโหลดิมาที่นี่คือคอนเทรนด์โมชิปปิ้งดิสโทรดิคันโหลดิมาที่นี่คือคอนเทรนด์โมชิปปิ้งดิสโทรดิคันโหลดิมาที่นี่คือคอนเทรนด์โมชิปปิ้งดิสโทรดิคันโหลดิมาที่นี่คือคอนเทรนด์โมชิปปิ้งดิสโทรดิคันโหลดิมาที่นี่คือคอนเทรนด์โมชิปปิ้งดิสโทรดิคันโหลดิมาที่นี่คือคอนเทรนด์โมชิปปิ้งดิสโทรดิคันโหลดิมาที่นี่คือคอนเทรนด์โมชิปปิ้งดิสโทรดิคันโหลดิมาที่นี่คือคอนเทรนด์โมชิปปิ้งดิสโทรดิคันโหลดิมาThank you. I think the rest of the guy who come here. In my country, they got the traditional suits when they are around 15, 16 years old. What is common in Thailand? When do they get this traditional suits? Do you know what I mean? When it's normal to get a normal traditional dress. So they get traditional suits from there. Okay.